วัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่กับเรา3คนนะครับคุณชูวัฒน์เรื่องสิริสุขอาจารย์วิโรจน์อาลีและผมวีระนันท์กันหานะครับวันนี้เจอกัน1เมษายน2567นะครับ April Fool Day นะเหรอสรุปเราจะโกหกกันทั้งรายการเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ที่ผ่านมาเราโกหกมาตลอดวันนี้เราจะเป็นวันที่พูดความจริงอ๋อพูดความจริงเพียงแค่วันเดียวอันนี้เสียนะนี่ไงผมก็โกหกแต่ต้นรายการว่าที่ผ่านมาโกหกตลอดโอ้ยใช่ไหมเออจริงว่ะเช้านี้คุณผู้ชมได้โกหกใครไปบ้างแล้วหรือยังโกหกไม่เป็นอ่ะอันแน่ขอไปโกหกไม่เป็นแต่พูดความจริงไม่หมดเท่านั้นเองโอ้ยเฮ้ยมันต้องอาศัยความมีศิลปะอะไรบางอย่างใช่ใช่ต้องเก่าพอมันต้องเก่าพอนะคือบางคนเนี่ยพยายามโกหกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนะเพราะที่ผ่านมาภาพลักษณ์ดีตลอดนะหรือมีคนพยายามไม่โกหกแต่คนคิดว่าโกหกตลอดเวลาก็มีเหมือนกันแม่นะคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์ไหนบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับผ่าน Facebook YouTube ของ Voice TV นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมลองเปิดไปที่แอป AS Play เอ้ยปรากฏว่ารายการ Wake Up Thailand ของเราเนี่ยขึ้นที่เป็นไฮไลท์โปรแกรมด้วยนะเหรอเออคือพอกดเข้าไปที่ภาพไฮไลท์โปรแกรมปุ๊บอะมันจะไปที่ช่องที่ถ่ายทอดสดนะตอนนี้เลยหรือว่าเป็นนึกว่าเป็นแบบช่องคนดูเยอะสุดอะไรประมาณนี้เลยขึ้นไปอยู่ข้างบนใกล้เคียงไงอันนี้ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมมันอ่านอะไรสารยังไงแต่ก็ยอดคนดูก็คงไม่น้อยหรอกเขาสงสารฮะโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบกลุ่มเดิมไงที่ยังเป็นแฟนคลับเราเหนียวแน่นเนี่ยส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็ติดตามหนาแน่นมาตั้งแต่สมัยดาวเทียมมาดิจิตอลทีวีและจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ถนัดแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียครับนะฮะก็ดูผ่านแอปก็ได้ผ่าน AS Play Box ก็ได้นะครับนี่เอาให้ดูนี่เห็นไหมมีโปรแกรมที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็มีรายการเราด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้ก็คือพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่องข่าวที่อยู่ใน AS Play มีหลายรายการเลยนะครับทั้งดิจิตอลทีวีทั้งที่เป็นแบบทีวีออนไลน์แต่มันง่ายไงไม่ต้องแบบแคสขึ้นบนทีวีของเราก็คือสามารถกดดูได้เลยอย่าพูดไปเดี๋ยวเขาถอดนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าข่าววันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะแล้วก็บรรดาแฟนคลับต่างๆที่มาร่วมงานเซลล์ของเราเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็เมื่อวานผมมากับพี่ชูเนี่ยแหละนัดกันมาเราก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะสนุกสนานและพูดได้คำเดียวก็คืออบอุ่นนะครับกับกำลังใจต่างๆที่ได้นะฮะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะซื้อโกโก้ฝากลูกชายผมด้วยนะขอบคุณมากได้ชาแน่นอนคุณป้ารัตดาผมจำชื่อได้เห็นไหมแกไม่ได้เขียนชื่อใส่โน้ตไงครับผมก็ได้เหมือนกันได้เป็นหมูแผ่นตาสว่างนะก็ขอบคุณมากท่านอาจจะมาเพื่อจะมาเอาของลดราคาซึ่งมันก็คงถึงใจท่านจริงๆเพราะหลายคนก็กวาดกันไปหลายพันหลายเป็นหมื่นก็มีนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราได้แฟนมีตฮะเราได้รู้สึกกำลังใจขึ้นเยอะที่ผ่านมาก็อาจจะโดดเดี่ยวอะไรบ้างนะแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกเลยว่าบางทีบางช็อตเนี่ยผมน้ำตารื่นเล็กน้อยกับบางคนที่พูดถึงเราพูดถึงเวลาคุยอันนี้เอพริลเมื่อวานเอพริลฟูลป่ะไม่ใช่จริงๆพูดจริงๆนี่พูดจริงๆจริงๆจริงๆใช่คือบางทีเราอ่านคอมเมนต์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีมาคอมเมนต์ต่อว่าตำหนิเรามากมายมีแบบผ่านๆไปบ้างธรรมดาว่าเก็บมาคิดบ้างนะครับแต่2วันที่ผ่านมาเราได้เจอผู้ชมจริงๆนะหลายท่านบอกเลยว่าไม่เคยคอมเมนต์นั่งดูแต่ไม่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มาเพื่อที่จะให้กำลังใจบอกว่าเนี่ยมีคนชมอยู่รอดูอยู่จริงมีผู้ชมท่านหนึ่งมาอยู่ที่สวีเดน10กว่าปีละแล้วเขาบอกว่าเขามาวันเสาร์ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ล้างได้อะไรเลยนะยกครอบครัวมาก่อนเลยแล้วเขามาซื้อกันเยอะมากผมก็ถามว่าอันนั้นซื้อไปยังนี้ซื้อไปยังเอานี่อีกไหมเอานี่อีกไหมเขาบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะว่าที่ซื้อไปยังไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็มีหลายท่านเห็นว่ายกถูกออกไปละครับฮะสักพักกลับมาอีกมายกไปอีกใช่พอไปถามก็คือหลายรอบแล้วเอาไปค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยขายดีจริงๆหมดวันแรกแล้วหมดตั้งแต่วันแรกแล้วเป็นไปตามคอนเซ็ปต์เลยนะคือแบบพอซื้อปุ๊บเนี่ย CEO โชคบ้างยกไปส่งถึงรถนะผมว่าพี่โชคแหละทำให้ใครแหละตัวดีมันจับยัดนะเอาเหรอจับยัดใช่ไหมนะครับอ่ะก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้จัดอีกอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่เป็นเคลียร์แลนซ์แบบนี้เนี่ยมันก็จะจัดในช่วงเวลาที่เราก็จะดูผลิตภัณฑ์ของเราหรือนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ผมคิดว่าอย่างนี้ก็ได้จัดแฟนมีตอ่ะครับเหมือนแบบมีวงพิเศษค
คุยกันเฉพาะพวกเราเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับแต่เอาล่ะฮะของเรายังราคาก็ยังลดอยู่นะครับแม้ว่ามันจะไม่ลดเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าสินค้าก็ยังมีอยู่นะครับบางตัวใกล้หมดก็อาจจะต้องรอผลิตใหม่นะอย่างปลาร้าเนี่ยคงต้องรอโอ้โหปลาร้า19 บาทนะครับโอ้โหเมื่อวานผมเอาน้ำพริกข่างกุ้งไปหลังจากวางเว้นไปสักพักนึงเมื่อวานจำไม่ผิดเอาไป8 กระปุกแล้วก็พอกลับไปบ้านมาจัดรายการที่นี่ตอนค่ำแล้วกลับไปบ้านอีกทีเอ๊ะไงมันเหลือ4 ไม่ได้ถามใครนะอยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็หายไปเข้าใจว่ามีคนทานไปนี่คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ Happy Food Day เนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกนะที่ผ่านมาไม่เคยโกหกเลยนะครับพูดตามข้อเท็จจริงตลอดนะครับข้อเท็จจริงในแบบของเราแต่วันนี้เป็น1 เมษายนเป็น1 วันพันเหตุการณ์จริงๆนะที่ปรับหลายเรื่องมากทั้งเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็เดี๋ยวมีการพูดถึงกันเป็นวันข้าราชการพลเรือนวันที่อุณหภูมิในประเทศไทยสูงมาก40 กว่าองศานะครับแต่ยังไม่ได้ยืนยันนี่ใช่ไหมยังไม่ได้เป็นบอกว่าร้อนที่สุดในปียังเขาบอกร้อนที่สุดเนี่ยมีโอกาสไปถึง45 องศาแต่วันนี้หมายความว่าเข้าวันที่1 เมษายนปั๊บเนี่ยมันร้อนทันทีเลยนะฮะต้อนรับสงกรานต์เลยครับนะฮะเดี๋ยวมาติดตามไล่เรียงกันแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงว่าวันนี้1เมษายนเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะครับนายกรัฐมนตรีก็เลยมีสารนะครับเพื่อที่จะพูดถึงการทำงานแล้วก็ความหวังไปสู่ข้าราชการพลเรือนในปี2567นะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นรวมถึงอวยพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความผาสุกให้กับประชาชนพัฒนาประเทศชาติก้าวหน้าอย่างมั่นคงนะครับนะรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวนะฮะว่าผู้ได้รับคัดเลือกนะครับให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นนะครับอุทิศทุ่มเทมีความเรียวสาขะในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการพลเรือนนะครับคือสามารถครองตนครองงานให้การปฏิบัติราชการก่อให้เกิดผลที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาตินะครับครับนะแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งมาดูทัศนคติของข้าราชการไหมว่าข้าราชการเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับกับตัวงานที่ตัวเองทำนะครับนิด้าโพนะครับไปเก็บข้อมูลข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะนะครับเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับในระบบราชการนะฮะโดยตั้งคำถามว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเบื่ออะไรก็เก็บข้อมูลนะครับระหว่างวันที่14 ถึง 18 มีนาคม1,310 หน่วยนะฮะก็เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พบว่าฮะ39.47ระบุว่าขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่มากมายและยุ่งยากซับซ้อนนะฮะ31.53ระบุระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ128.24ระบุเงินเดือนน้อย122.4ระบุตัวชี้วัดเยอะนะฮะ120.38ระบุนะครับโครงสร้างการปกครองหรือการสั่งการตามลำดับชั้นเป็นปัญหา118.93ระบุนะครับการประสานงานที่ไม่เป็นระบบ117.02ระบุการแข่งขันเพื่อการแย่งชิงความดีความชอบและตำแหน่งและ116.49ระบุการคอร์รัปชันนะครับต่อระบบราชการขณะที่ความศรัทธาครับความศรัทธาต่อระบบราชการไทยนะครับพบว่า49.47ระบุว่าค่อนข้างศรัทธาอันนี้คือถามความศรัทธาของข้าราชการนะต่อระบบราชการ22.52ระบุว่าศรัทธามาก21.53ไม่ค่อยศรัทธา6.34ไม่ศรัทธาเลยนะครับนะสุดท้ายนะครับคำถามอันนี้เด็ดมากจะลาออกไหมนะฮะเพราะเบื่อแล้วเนี่ยลาออกไหมหรือย้ายจะย้ายไหมพบว่า 63.4 บอกไม่ลาออกและไม่ย้ายหน่วยงานอ้าวแล้วที่พี่บ่นๆนี่หมายถึงอะไรอ่ะก็มันยังไม่มีทางเลือกไงช่วยมีส่วนร่วมอันนี้มันเป็นเรื่องระบบงานว่ามันก็มีความมั่นคงอยู่แปลว่ามันมีอะไรที่ดึงดูดใจอยู่มีไหมมีพวกสวัสดิการไหมการเข้าถึงเงินกู้อะไรเงี้ยมีแต่เขาอยากได้มากกว่านั้นประเด็นไม่ใช่เรื่องสวัสดิการอย่างเช่นเงินเดือนเนี่ยไอ้กลับไปที่คำถามเมื่อกี้นะก่อนที่เราจะพูดถึงต่อเงินเดือนน้อยก็ยังอยู่เงินเดือนน้อยนี่ลำดับ3เลย21ลำดับ4ด้วยซ้ำ28.4เนี่ยระบุว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่าปัญหาหลักเป็นเรื่องขั้นตอนและการปฏิบัติราชการที่ยุ่งยากแปลว่าเขาเองก็เห็นปัญหาและอยากแก้ปัญหาครับเนาะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าตั้งแต่อย่างหลังยุคทักษิณมาเรื่องแนวความคิดเรื่องของการปฏิรูประบบราชการที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นเลยไล่มาเรื่อยๆยุคคุณอภิสิทธิ์ผมก็ไม่เห็นนะยุคคุณยิ่งลักษณ์เองนะครับก็ไม่มีประเด็นเรื่องนี้มากนะครับข้ามมาสู่ยุคของพลเอกประยุทธ์ทั้งคสช.และทั้งที่มาจากการเลือกตั้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีเลยคือใช้ข้าราชการเป็นฐานแล้วก็ก่อให้เกิดการเติบโตใช่ไหมแล้วก็วัฒนธรรมรัฐราชการเนี่ยอย่างเข้มข้น
มาถึงยุคนี้ก็ต้องยอมรับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องกลับมาคิดกันใหม่อย่างน้อยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการลดอะไรต่อมีขนาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นเรื่องเนี่ยแหละที่ข้าราชการสะท้อนขึ้นมาเองก็คือการปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับปฏิบัติงานขั้นตอนที่มีความซับซ้อนนะครับการลดระบบอุปถัมภ์เนี่ยในระบบราชการด้วยนะเพราะว่าต้องกลับมาใช้ระบบคุณธรรมอ่ะที่มันสามารถที่จะประเมินผลได้อย่างเป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในหัวใจของข้าราชการนะครับใจผมเนี่ยถ้าผมเป็นหน่วยงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยผมจะเรียกดูโพลแล้วดูรายละเอียดไปก่อนนั้นแล้วจัดanalysis แบบดูระดับอายุด้วยว่ารุ่นใหม่คิดยังไงรุ่นกลางคิดยังไงรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้เห็นแนวโน้มและเทรนด์ข้างหน้าได้ด้วยนะฮะก็ดีใจเรื่องที่หลายท่านเนี่ยผมรู้จักอย่างดีผมสอนรัฐศาสตร์มาเกือบ20ปีลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่นก็เข้าสู่ระบบราชการครับตอนมาไปอ่ะพี่ชูคุณจิ๊บไฟแรงไปแป๊บเดียวอ่ะไปเป็นพวกนั้นไปเรียบร้อยแล้วเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนะฮะแต่ว่าไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แต่ว่าถามว่าในใจลึกๆเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมเขาก็ไม่แฮปปี้อยากให้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็อยากจะเห็นครับนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมีศักยภาพความสามารถที่สูงมากนะจนหลายท่านผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะคิดยังไงเลือกไปอยู่ในระบบราชการเพราะว่าศักยภาพแบบนี้อยู่ในภาคเอกชนเนี่ยไปแน่ๆแต่บางคนเขาก็จะมีอุดมการแบบเขาอยากจะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปปรับระบบอ่ะนะครับให้มันสามารถที่จะตอบสนองตอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นนะครับของตัวระบบราชการให้ดีขึ้นนะเนี่ยดีมากเลยการประสานงานที่ไม่เป็นระบบเขาก็รู้ว่าปัญหาเนี่ยมีถูกไหมฮะคือทั้งหมดมันอยู่บนฐานที่ก็กลัวผิดระเบียบกลัวผิดระเบียบแปลว่าอะไรเขากลัวคอร์รัปชันกลัวมีการทุจริตปรากฏว่าไอ้ระบบที่คุณวางไว้แน่นหนามันจะยิ่งสร้างเลยมันจะยิ่งสร้างปัญหาเพราะว่ามันก็แปลว่ามันก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าไปอีกพอมียุ่งยากความขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนก็แปลว่ามันเอื้อให้เกิดอาการลอดช่องขึ้นได้มันก็จะกลายเป็นว่าระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันกลายเป็นเอื้อคอร์รัปชันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยลองดูสิฮะราชการจัดซื้อจัดจ้างอะไรมีได้ราคาปกติไหมมันอาจจะต้องปลดล็อกบางอย่างเช่นว่าในระดับวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องคุยกันในเรื่องของไอ้มาตรา157ที่ไปสร้างความกลัวว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะผิดระเบียบผิดระเบียบปุ๊บถ้าไม่ใช่ถ้าเส้นไม่ใหญ่พอเนี่ยคุณก็จะโดนเล่นงานได้โดนกลั่นแกล้งได้แต่ถ้าเส้นใหญ่พอก็จะอ๋อเจตนาดีไม่ได้ผิดระเบียบเพราะมันจะต้องมารื้อใช่ไหมใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งคนพูดน้อยมากก็คือประเด็นปัญหาเรื่องดุลพินิจกฎหมายระเบียบทุกตัวเนี่ยนะฮะคุณอ่านมาเถอะยุบยับยุบยับยุบยับสุดท้ายมาจบที่ไหนรู้ไหมแล้วแต่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาใช่ไอเนี้ยก็เป็นปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วมันแปลว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีบรรทัดฐานเท่ากับตัวดุลพินิจนะครับของเจ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูปัญหาทั้งหมดแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมทุกอย่างเลยเนี่ยก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลามันต้องใช้เวลาขนาดไหนมันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะมันต้องมาลือดูถูกไหมครับลือรายละเอียดเลยแล้วก็จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ยังไงถูกไหมฮะให้มันทันสมัยรวดเร็วป้องกันการคอร์รัปชันใช่ไหมครับตอบโจทย์อะไรต่อไม่ต่างค่อยๆทำไปและเปลี่ยนสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนเลยคือวัฒนธรรมที่ว่าคุณดำรงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากกว่าเรื่องอื่นๆที่มันดันมีความสำคัญต่อชีวิตมากกว่าใช่ไหมฮะอันนี้เราจะต้องปรับสมดุลตรงนี้ให้ได้เพราะว่าในต่างประเทศเท่าที่ผมไปสัมผัสเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาชัดเจนว่าเขามีหน้าที่เพื่อเซิร์ฟเราอ่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่เพื่อเซิร์ฟระบบบ้านเราเวลาเราเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยหน้าที่เขาคือเซิร์ฟระบบเราเนี่ยจะต้องเป็นคนไปแก้ปัญหาให้เขาไม่ใช่เขาแก้ปัญหาให้เราโอ้นึกถึงตอนที่มีม็อบราษฎรตอนนั้นเนาะข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นข้าของประชาชนคือดูแลเอาใจใส่มองประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดอันนี้มันก็พูดแบบพูดง่ายครับแต่ทำมันยากเวลาทำแล้วใครเป็นคนประเมินล่ะว่านั่นคือประโยชน์ของประชาชนใช่ใช่ใช่ไหมปุ๊บมันไปกระทบหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้เขาก็ไปกระทบประชาชนอาจจะไม่กระทบหน่วยงานตัวเองแต่ไปกระทบหน่วยงานนี้เวลาทำอะไรอย่างเช่นเอาเงี้ยทุกเรื่องอ่ะคุณยกตัวอย่างได้หมดแหละคุยกับวิโรจน์เงี้ยคุยเรื่องไฟฟ้าเข้าบ้านเงี้ยคุณเอาตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ไหมเฮ้ยฉันมีสิทธิ์นี่อันนี้สปุกก็ตั้งเสาเป็นเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นทำยังไงล่ะใช่ป่ะก็ฟ้องนวลเนียกันหมดมันเอาความจริงเรื่องพวกนี้มันพูดง่ายแต่เวลาทำนอนทำยากแต่หลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะโฟไปได้เนี่ยคุณต้องเลิกทำให้ความกลัวมันครอบงำเช่นตัดเอาเรื่อง157ไปก่อนเลยดูเรื่องเจตนาก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งตน
แล้วทำเพื่อประชาชนจริงๆแม้มันจะผิดระเบียบแต่เมื่อมันไม่มีเจตนาและหรือมันมาจากเจตนาที่ดีเนี่ยต้องไม่เอา157ไปเล่นงานเขาแล้วก็ปรับกันไปทำให้เขาคิดรอบด้านมากและขั้นต้นเลยนะผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น starting point ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งหมดได้เนี่ยคือขอให้โปร่งใสครับให้มันเข้าไปในตัวข้อมูลอย่างเช่นผมอยากรู้ว่าผมอยากไปขอใบอนุญาตตัวเนี้ยครับผมต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขตแล้วผมจะต้องได้ข้อมูลทั้งหมดว่าผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วก็ไปปรับเรื่องเวลาว่าถ้าสมมติมีคนขอคุณต้องให้เวลากี่วันกี่วันกี่วันถึงจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมที่มันจะค่อยๆปรับให้เหมือนเวลาเรายื่นภาษีเนาะเห็นกระบวนการว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วต้องการอะไรเพิ่มเอาเข้าจริงๆภาษีประเทศไทยเนี่ยเป็นงานแล้วเป็นงานที่คนคิดว่ายากแต่เอาจริงๆโคตรง่ายเวลาจ่ายเงินนี่ง่ายไงใช่ใช่ก็จะมองอยู่เวลาเก็บเงินนี่ไวเลยนะฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอย่างในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะไปที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าสอทนะฮะต้องการที่จะไปดูการทำงานโดยเฉพาะการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์แก๊งหลอกลวงต่างๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมากแล้วได้รับการร้องเรียนจากประชาชนคุณเศรษฐาว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องการจะยกระดับการทำงานเพื่อที่จะคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเน้นปัญหาเรื่องนี้อีกหนึ่งอย่างที่จะไปวันนี้ก็คือไปพบกับชาวแฟดครับที่ดินแดงนะฮะไปที่เขตดินแดงดินแดงนี่ก็มีหลายปัญหาเลยนะครับที่ต้องไปดูปัญหาแล้วก็หาทางออกอย่างเช่นการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบยาเสพติดแล้วก็ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแฟดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานในวันที่1เมษายนนะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นตามกำหนดการนายกจะเดินทางไปถึงที่นั่นไปที่บริเวณลานกีฬาแฟด51ถึง53ตลาดกลางดินแดงนะครับแล้วก็อยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์11ซอยประชาสงเคราะห์9ไปแถวๆสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาดินแดงนะครับกลับก็มีกมฮะคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพมนะฮะแล้วก็คุณพวงเพชรมีคุณชัดชาติมีการเคหะไปหมดเพราะว่ามันจะมีบางแฟลตที่เขาจะเริ่มถอนจากแฟลตเดิมไปอยู่แฟลตใหม่แล้วแฟลตใหม่ที่เป็นตึกสูงทุกคนก็แฮปปี้กันตอนแรกก็คัดค้านกันอยู่พอสมควรพอไปอยู่ในสภาพที่ใหม่ใช่ไหมมันก็จะเริ่มคือไอ้แฟลตที่คุณเห็นอยู่เตี้ยๆเนี่ยมันจะค่อยๆถูกรื้อออกไปถูกรื้อออกไปปัญหานี้ทะลวงแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้ต่อตอนที่สร้างตึกสูงใหม่ๆหรือตรงนั้นเรียกว่าเป็นคอนโดนะตอนที่เป็นจุดแรกเป็นเสาแรกอ่ะแล้วผมไปดูแผนมานะตลอดระยะเวลา10ปีหลังจากนี้นะมันจะเป็นแบบว่าอาคารสูงแบบหลายๆแท่งเป็น10อาคารเลยนะบริเวณนั้นเพราะว่าอาคารที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยเก่ามากแล้วนะเก่ามากแล้วก็จำนวนชั้นมันน้อยใช่มันมูลค่าที่ดินน่ะมันต้องเพิ่มจำนวนผู้อยู่มากกว่านี้มันถึงจะคุ้มทุนแล้วมันก็จะทำให้คนเข้าถึงคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นมันก็ไม่ได้ถูกนะแต่มันก็ถูกกว่าเยอะถูกกว่าเอกชนเยอะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าด้วยนะสายสีส้มลงกลางดินแดงเลยก็เป็นที่ที่น่าสนใจฮะผู้คนจะมาอยู่ตรงนี้อีกเยอะเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องการพูดคุยกับสื่อต่างชาตินะครับมีข่าวว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะก็คุยกับทางสื่อของ France 24นะฮะสื่อจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมติดตามผู้สื่อข่าวคนนี้อยู่เหมือนกันในทางเอ็กซ์ใช่แล้วก็ไปที่เชียงใหม่เห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่นายกลงพื้นที่ไปดูฝุ่น PM 2.5 ได้เข้าไปคุยกับนายกด้วยเหมือนต้องการจะสัมภาษณ์แต่นายกบอกว่าเดี๋ยวต้องปฏิบัติภารกิจอะไรอย่างนี้ก่อนแต่สุดท้ายได้สัมภาษณ์จริงนะฮะนะเนี่ยรู้เลยว่าแบบแต่งตัวก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบนี้ดูนะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเท่าที่ผมทราบมาคือเขาอยากจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะบริบทที่สบายๆกว่านี้นะครับแต่เผอิญว่าวันนั้นภารกิจท่านนายกเยอะนะครับแล้วก็ข้างนอกก็ร้อนมีประเด็นเรื่องฝุ่นด้วยนะก็เลยมาถ่ายกันในโรงแรมนะครับในช่วงเช้าก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับโดยช่วงในสิ่งที่รัฐที่นายกเศรษฐานะครับพยายามที่จะมุ่งเน้นในการให้สัมภาษณ์นะฮะก็คือการพูดถึงนโยบายเร่งด่วนนะครับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าในช่วงการจัดตั้งในระยะแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจาก9ปีที่ผ่านมาเห็นว่ารัฐบาลชุดก่อนเนี่ยละเลยปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงเน้นนะฮะให้กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนและจัดทำแผนระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญเช่นการส่งเสริมการลงทุนจากสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นต้น
นะฮะครับแล้วก็บอกถึงว่าจะไปเยือนฝรั่งเศสอีกครั้งในเดือนพฤษภาใช่ไหมฮะหลังจากที่ไปมาแล้วเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาคมครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์300ปีระหว่างไทยฝรั่งเศสพูดถึงอะไรบ้างผมว่ามีที่หนาวๆเนี่ยนะก็คือนายกระบุถึงนโยบายการนำกัญชาให้กลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดนั้นบอกว่าที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาถูกกฎหมายสร้างความเสียหายให้กับคนไทยอย่างใหญ่หลวงมากกว่าจะมีผลดีทางเศรษฐกิจครับโหผมว่าอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่พอสมควรครับใครไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะส่วนความกังวลนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่นายกจากพรรคเพื่อไทยมักถูกรัฐประหารนี่ถามตรงประเด็นเลยนะใช่แล้วบอกว่าตรงตนเนี่ยนะครับไม่ได้กังวลกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมได้และตนก็เรียนรู้นะครับจากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อนทั้งนี้นะครับมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นและมั่นใจว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมิฉะนั้นตนก็คงไม่ได้มานั่งนะครับมาอยู่ในจุดนี้นะครับคำถามแบบนี้มันเสี่ยงที่จะพลาดได้แต่ผมว่านายกตอบได้ดีคือตอบแบบนี้ว่าเราก็ทำในส่วนที่เราก็ทำไปตรงที่ควบคุมไม่ได้ก็คือถ้าเป็นนายกคนอื่นอาจจะพลาดแล้วตอบไปว่าเราก็อย่าทำตัวให้โดนรัฐประหารสิใช่ป่ะแต่ว่าผมว่านายกเขาก็เข้าใจแม่นยำเรื่องนี้พอสมควรแกพูดประโยคนั้นในความหมายที่ว่าเรียนรู้ข้อผิดพลาดมาเก่าก็จะทำงานไปเพื่อไม่ให้มันต้องมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือระหว่างบรรทัดแต่แกไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเองส่วนนะครับเรื่องอื่นเนี่ยนะฮะการให้ความช่วยเหลือนะครับด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานะหากมีผู้ต้องการความช่วยเหลือรัฐบาลพร้อมช่วยแต่ขณะนี้นะครับมีผู้อพยพส่วนหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยแล้วและเมื่อคราวที่นายเจคซูลิแวนนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกาและนายหวังอี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจากจีนมาประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงเทพเราก็พร้อมร้องขอนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นคนกลางไม่ให้ปัญหาบานปลายจนกลายเป็นสงครามการเมืองปัญหาผู้ลี้ภัยจึงไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ควรเน้นไปที่บทบาทของประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรนะเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเรื่องรัฐประหารเนี่ยนะครับก็มีความเห็นมาจากคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหมือนกันบอกแบบนี้นะครับว่าที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเกี่ยวกับรัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยท่านนายกก็พูดถูกเรื่องนี้ถ้ามันจะเกิดกฎหมายก็ควบคุมไม่ได้ธรรมดานี่ในสังคมไทยควบคุมกันด้วยกฎหมายท่านก็คงจะหมายถึงตรงนั้นเพราะว่าส่วนนี้เรื่องกฎหมายควบคุมไม่ได้จริงๆนะส่วนที่ทางบริหารควบคุมได้หรือไม่นั้นรัฐมนตรีกลาโหมยอมรับว่าไม่ง่ายส่วนที่ควบคุมได้นะครับคือสังคมแล้วก็จิตวิทยาของสังคมนะฮะโดยความต้องการของประชาชนเนี่ยแต่ตนเชื่อนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะผ่านมาไกลแล้วพอสมควรและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพก็เป็นไปโดยปกติควรที่จะเป็นนะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายบริหารกับระบบราชการฝ่ายกำหนดนโยบายกับข้าราชการนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งขณะนี้กลไกก็เดินได้อย่างสมบูรณ์อืมครับนี่ก็เป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการรัฐประหารนะครับครับก็อย่าใช้อย่ากลัวรัฐประหาร จนกระทั่งเราไม่สามารถทำอะไรได้ผมว่าหลักๆสัญญาณตรงนี้ยังชัดอยู่คือทำตรงนั้นมันคุมไม่ได้อยู่แล้วจะเกิดให้มันเกิดไปเราก็ไม่ต้องไปใช้ความกลัวกลัวรัฐประหารปุ๊บก็เลยหงอทหารอะไรเงี้ยผมว่านั่นก็ไม่ควรใช่ไหมแล้วก็จับสัญญาณจากผู้สื่อข่าวของยุโรปมาสัมภาษณ์เนี่ยก็แปลว่าเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้ทิศทางไปเน้นความสำคัญกับนโยบายเหล่านั้นมากขึ้นเช่นเอาไงกับกัญชาเอาไงกับเมียนมาเขาสนใจอะไรอีกเขาสนใจเรื่องรัฐประหารเขาสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรียกได้ว่าแทบจะเป็นคำถามเพนๆทั่วไปแหมแต่บางทีนายกก็ควรจะถามนักข่าวกลับบ้างนะอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผมก็จะแซวอยู่ในฐานะผู้ตอบไงอย่างเช่นคุณบอกว่าคือฝรั่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรเรื่องพม่ามากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นเหมือนโลกตะวันตกที่มองเข้ามาครับถูกไหมเป็นนายกผมก็จะแซวถามว่าฝรั่งเศสทำอะไรเรื่องยูเครนไหมอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้จะได้ประเด็นใหม่ไม่แต่ว่าแต่ก็มันไม่ได้หน้าที่ผู้สื่อข่าวไงเข้าใจผู้สื่อข่าวก็จะบอกว่าเขาก็ต้านยูเครนเหมือนกันไอ้ต้านรัสเซียเหมือนกันนะแต่ก็น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็จะเห็นนะบทบาทของไทยในกรณีเรื่องของการเข้าไปมีบทบาทในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าในยุคประยุทธ์ไม่เคยมีใครถามไม่มีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะเรียกว่าพม่าอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยใช่ไหมอยากจะปราบปรามประชาชนอะไรไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ทำได้หมดเลยแต่ว่าผมว่าบทบาทของรัฐบาลนี้เนี่ยได้เปิดประตูที่จะเข้าไปดีลกับพม่าแล้วแม้ว่ามันจะเริ่มต้นด้วยการที่ตั้งระเบียงมนุษยธรรมก็ตามแต่ว่าอาเซียนโอเคหมดเพราะมันเป็นหนึ่งใน5ข้อที่
อาเซียนบอกตั้งโจทย์ไว้ให้กับรัฐบาลเมียนมาแล้วก็เริ่มแล้วนะคุณต้องอ่านสัญญาณแบบนี้ว่ามันเริ่มแล้วที่จะเริ่มกดดันพม่าในแนวทางที่พม่าเองก็ยอมรับแล้วใช่ใช่เรื่องของกัญชานะครับมีข่าวจากคุณอนุทินเป็นความเห็นมานะฮะเมื่อสักครู่นี้นายกบอกว่าอาจจะเอากลับเข้าไปสู่บัญชียาเสพติดนะคุณอนุทินยืนยันแบบนี้ว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์จริงๆแต่ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็บอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่าอาจจะต้องไปถอดบทสัมภาษณ์อย่างละเอียดของ France 24มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้อ่านดูทั้งหมดแต่ว่าเบื้องต้นรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการพัฒนาก็อยู่ในนโยบายที่นายกเนี่ยได้แถลงต่อรัฐสภาหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับนะก็คือจะเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ได้แต่อย่ากลับไปแบบเดิมผมคิดว่าสิ่งที่อนุทินและภูมิใจไทยทำมาเนี่ย มันต้องถือว่าคืบหน้าในระดับหนึ่งครับร้านค้ากัญชาเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าคนก็ไม่สนใจละแปลว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบปัญหามากนักมากนักข่าวที่เกี่ยวกับยาเสพติดยังเป็นเรื่องยาบ้าอยู่ไม่ใช่เรื่องกัญชาครับนะก็อันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆแล้วก็ถ้าจะกลับไปเปลี่ยนนโยบายผมว่าจะต้องปรับโดยเฉพาะไอ้กฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชามันออกมาสักทีนึงแล้วก็ควบคุมให้เป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ไม่ต้องกลับไม่ต้องทำให้มันเป็นอาชญากรรมแบบอดีตใช่เพราะว่าที่ผ่านมาไอ้ปัญหามันคืออีช่องว่างตัวนี้ไงที่มันไม่สามารถไอ้กำกับดูแลไอ้พวกร้านต่างๆที่มันเปิดได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเติมปิดตรงนี้ซะนะครับแล้วก็ให้มันไปเพื่อใช้ในการแพทย์นะเพื่อทางเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะผมเข้าใจว่าคุณหมอชลน่านก็เก็ตเรื่องนี้ใช่ใช่ก็เก็ตแหละแต่คือร้านที่จะเปิดเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยผมว่าไม่มีแล้วมีแต่ทยอยปิดนะแปลว่ามันเริ่มตลาดมันเริ่มทำงานของมันแล้วก็ต้องไปดูผลกระทบมันว่าผลกระทบมันขนาดเราไม่ได้คิดว่ามันจะบูมขนาดนั้นเลยเราคิดว่าโหยตอนที่มันมีคนที่เป็นกังวลเขาจะบอกคนจะติดกันช้ากันงามติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่นะฮะมันก็ไม่นะส่วนในพวกเมนูเมนูอาหารอะไรต่างๆผมก็คิดว่ามันก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าสังคมเรียนรู้อะบางคนเขาคอนเซิร์นเขาก็บอกว่าไม่เอาไงใช่ไหมแล้วประชาชนเขาสะท้อนกลับไปมันก็ทำใหดีมานด์ใช่ไหมฮะมันลดก็จะมีผลต่อตัวซัพพลายอยู่ดีแต่ว่าไอ้ช่องโหว่ตรงนี้ต้องปิดใช่ไหมฮะที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังมาแล้วก็ต้องยอมรับฮะว่าใครไปบล็อกมันนะ ใช่ไหม เขาก็พยายามจะทำพยายามจะผ่านกฎหมายให้ได้ในรัฐบาลที่แล้วมันก็ติดปัญหามาโดยตลอดครับผมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาเข้มข้นกับการอภิปรายแบบไม่ลงมติที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายค้านเตรียมพร้อมยังไงรัฐบาลเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วติดตามได้ในช่วงหน้าครับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะ